เปิดเผยผลสำรวจของ PricewaterhouseCoopers หรือว่า PwC นะเขาทำการสำรวจ CEO ทั่วโลกเลยค่ะปรากฏว่า CEO กว่าร้อยละ70ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเป็นห่วงเหลือเกินนะคะสำหรับภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงแล้วบอกว่าโมเดลธุรกิจที่บริษัทกำลังทำอยู่ถ้าเป็นไปตามแบบแผนอันนี้น่ากังวลหน่อยนะคะเพราะว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบริษัทต้องมีกลยุทธ์แล้วก็มีทิศทางที่แตกต่างไปจากเดิมที่จะรับมือกับภาวะความผันผวนแล้วก็ชะลอตัวทางเศรษฐกิจในปี2566ด้วยค่ะโดย PwC เปิดเผยผลสำรวจ CEO ทั่วโลกประจำปีครั้งที่26ฉบับ Asia Pacific ก้าวนำในโลกแห่งความเป็นจริงใหม่ทำการสำรวจความคิดเห็นของ CEO ภูมิภาค Asia Pacific ทั้งหมด 1,634 รายผลสำรวจพบว่าร้อยละ69ของ CEO ในภูมิภาค Asia Pacificเชื่อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะลดลงในอีก12เดือนข้างหน้าเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ร้อยละ76เชื่อว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะปรับตัวดีขึ้นร้อยละ53ของ CEO ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเชื่อว่าบริษัทของพวกเขาไม่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในทศวรรษข้างหน้าหากยังคงดำเนินการเฉกเช่นในปัจจุบันค่ะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ถือเป็นสิ่งที่ CEO ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงความกังวลที่สุดในปีนี้เงินเฟ้อร้อยละ41และความผันผวนของเศรษฐกิจมหาภาคร้อยละ30ถือเป็นความเสี่ยงที่ผู้บริหารรู้สึกกังวลใจทั้งในระยะสั้นก็คือ12เดือนข้างหน้ารวมถึงระยะกลางนะคะมากกว่า5ปีข้างหน้าส่วนความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะร้อยละ30ยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงอันดับต้นๆเพราะสงครามในยูเครนและความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกส่งผลให้ CEO ในเอเชียแปซิฟิกมีการทบทวนรูปแบบของการทำธุรกิจใหม่พวกเขามีแผนที่จะปรับการดำเนินธุรกิจของตัวเองในตลาดปัจจุบันและหรือขยายไปสู่ตลาดใหม่ร้อยละ53นะคะบอกว่าวางแผนปรับห่วงโซ่อุปทานอีกร้อยละ49และกระจายข้อเสนอทางธุรกิจอีกร้อยละ48ค่ะตรงกันข้ามค่ะกับ CEO ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนตัวแสดงให้เห็นว่า CEO ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโฟกัสหรือว่าเน้นไปที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะสั้นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงานและการสร้างกระแสเงินสดทันทีขณะที่มองการสร้างมูลค่าและความยั่งยืนเป็นปัจจัยระยะกลางถึงระยะยาวค่ะมุมมองของคุณชาญชัยชัยประสิทธิ์นะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท PwC ประเทศไทยท่านกล่าวเสริมบอกว่าแล้วในส่วนของประเทศไทย CEO ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นไปในทิศทางเดียวกันกับ CEO ในเอเชียแปซิฟิกว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเติบโตลดลงเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อผลกระทบจากสงครามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้ล้วนสร้างแรงกดดันต่อการทำธุรกิจทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวนะคะแล้วมีการคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมากกว่า20ล้านคนก็ตามแต่ต้นทุนค่าไฟฟ้าค่ะรวมถึงสิ่งจำเป็นอื่นๆก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการแข่งขันของหลายๆอุตสาหกรรมด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ